วันนี้เราจะมาตอบนะครับผม5คำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะที่สุดและบ่อยที่สุดเลยนะครับเกี่ยวกับแรกนาล็อกเซิร์ฟเวอร์ที่จะมาเปิดใหม่ซึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์ของ Gravity นั่นเองนะครับผมถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมมาที่คำถามแรกกันก่อนเลยนะครับผมเปิดเซิร์ฟใหม่ผมเล่นอาชีพอะไรดีครับจะเอามาฟาร์มครับผมอาชีพที่ผมจะแนะนำเลยนะครับผมก็คือเรนเจอร์ครับผมหรือก็คือคลาส3ของฮันเตอร์แล้วก็สไนเปอร์นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวเรนเจอร์ของผมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเล่นตัวแรกถึงเป็นเรนเจอร์ดีนะครับผมก่อนอื่นต้องปรับความเข้าใจกันสักนิดนึงก่อนนะครับผมว่าทำไมต้องเป็นเรนเจอร์นะครับก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าคลาส3ทุกอาชีพนะมันฟาร์มดีอยู่แล้วครับเพราะว่าคลาส3เนี่ยเป็นแพทที่เรียกได้ว่าแทบจะทุกอาชีพเลยนะฮะจะมีสกิลหมู่ไปของตัวเองนะครับทำให้อาชีพคลาส3ของทุกอาชีพเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราแนะนำเรนเจอร์ก็เพราะว่าเรนเจอร์นะครับสามารถฟาร์มได้ง่ายตั้งแต่อาเชอร์ไปเป็นฮันเตอร์จนไปเป็นสไนเปอร์แล้วก็ต่อด้วยเป็นเรนเจอร์นั่นเองครับเป็นอาชีพที่ฟาร์มง่ายคงเส้นคงวาตั้งแต่คลาสแรกยันคลาส3เลยนั่นเองเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงได้แนะนำเรนเจอร์นะครับถ้าใครอยากจะหาอาชีพที่เริ่มเล่นง่ายๆสักตัวหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาชีพที่เล่นยากๆก็อาจจะเป็นชูร่าน่าจะเห็นภาพที่สุดเลยตอนที่เราเล่นเป็นอโคไลแล้วก็มองเนี่ยเราเล่นเอจิสเตรนท์เป็นสายคอมโบได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราจะเปลี่ยนเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยเราจะต้องอัพสเตตัสตามสายที่เราต้องการเล่นแล้วซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเล่นเป็นสายอชูราสไตรซึ่งก็ต้องใช้สเตรนท์อินเด็กอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะไม่มี AGI ทำให้ตัวเราเองเนี่ยเวลได้ยากนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าอ๋อทำไมถึงได้แนะนำเรนเจอร์เพราะเรนเจอร์มันง่ายหมดไงแต่บางอาชีพแบบมันจะง่ายแค่ตอนแรกกับตอนท้ายแต่ตอนกลางอาจจะยากนะอะไรอย่างนี้อ่ะเข้าสู่เรื่องเรนเจอร์กันดีกว่านะครับผมสายที่แนะนำเรนเจอร์เพราะว่าตอนที่คุณเป็นอาเชอร์คุณยิงไกลคุณยิงเร็วคุณสามารถที่จะเล่นสายแทร็บนะครับตอนเป็นฮันเตอร์แนะนำให้เล่นสายแทร็บเพราะว่าเขาจะวางกับดักเก็บเลเวลได้เร็วมากอัพอินเด็กตอนเป็นนักฮนูก็อัพเด็กก่อนยิงแรงก็เบิร์นเก็บเวลเอาหรือจะยิงธรรมดาช้าๆหน่อยก็ได้พอเป็นฮันเตอร์ปุ๊บก็เริ่มเร่งอินขึ้นมาเพื่อให้แทร็บแรงคุณก็แทร็บเก็บเวลครับจนก้าวๆไปจุติใหม่เป็นโนวิดเป็นอาเชอร์แล้วก็เป็นสไนเปอร์ก็สามารถที่จะเล่นสายที่ต้องการได้แล้วโดยสายที่ผมแนะนำนะครับก็คือสายผสมครับต้องบอกก่อนว่าเรนเจอร์เนี่ยจะมี2สายหลักๆเนาะก็จะมีสายแอโรสตรอมกับสายหมาแต่ว่าสายกับดักนะก็มีแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเรายังไม่พูดถึงแล้วกันสายหมากับสายแอโรสตรอมนะครับผมจะมีสเตตัสที่ใช้ร่วมกันอยู่ก็คือเด็กนะครับหมาจะใช้เอจิเด็กลักนะครับส่วนแอโรสตรอมเนี่ยใช้เด็กนะครับแล้วก็อาจจะอัพอินด้วยก็ได้นะฮะซึ่งมันมีค่าร่วมกันอยู่ก็คือเด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะอัพเอจิเด็กลักครับอันนี้คือค่าร่วมนะครับที่เราจะใช้ร่วมกันของสายผสมทีนี้พอมาดูกันครับว่าพอคุณเป็นเรนเจอร์แล้วมันดียังไงตอนเป็นฮันเตอร์กับสไนเปอร์เราคงไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่ามันดียังไงเนาะแล้วเราก็แนะนำแล้วด้วยว่าฮันเตอร์เล่นแทร็บสไนเปอร์ก็เล่นสายที่ต้องการนะเวลาเรายิงปกติเนี่ยความเร็วในการยิงของตัวเรนเจอร์เนี่ยมันยิงเร็วนะถ้าเกิดของฟูๆเนี่ยอันนี้ผมใส่ของเป็นสายแอโร่มามันก็จะยิงช้าหน่อยนะก็จะยิงให้ดูว่าเนี่ยฟาร์มธรรมดาแบบยิงทีละตัวเนี่ยมันทำได้นะนี่นะครับเนี่ยแม้จะตัวใหญ่ๆอย่างลาวาโกเลมเนี่ยจะยิงให้ดูนะฮะอาจจะต้องตั้งหลักนิดนึงมันเยอะนะครับเราสามารถยิงเก็บพวกตัวเนี้ยแล้วมีหมาหรือนกตอนเป็นเรนเจอร์สไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยช่วยได้ด้วยนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเก็บเวลแบบฟาร์มทีละตัวก็ได้มีระยะยิงดียิงเร็วแล้วถ้าเกิดว่าทำแอตแทคสปีด193ได้ก็สามารถเอาไปล่าบอสได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูสายแอโรสตรอมบ้างเป็นสายที่รับความนิยมสูงมากครับเพราะว่ามันกว้างมากๆเลยนะฮะนี่นะครับสมมติว่าคุณลากมอนสเตอร์มานะครับผมเดินเร็วเพราะพุดดิ้งนะพุดดิ้งทำให้เราเดินเร็วนะครับผมไม่รู้ว่าในกาวิตี้จะมีไหมนะฮะนี่ครับแอโรสตรอมจะยิงล็อกเป้าระยะไกลด้วยนะครับนี่นะฮะสกิลแอโรสตรอมจะยิงแบบล็อกเป้าไกลๆอย่างนี้เลยแล้วมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆเป้าที่เราล็อกเนี่ยจะโดนดาเมจทั้งหมดเป็นสกิลที่แรงมากนะครับแล้วใส่ธาตุลูกธนูได้ด้วยนะอันนี้ผมใช้เป็นลูกธนูที่มันยิงแรงอะครับใช้คู่กันกับธนูแล้วมันจะยิงแรงแล้วเราก็เคลือบธาตุเข้าไปก็ได้นะแต่นี่ผมไม่ได้เคลือบนะนี่ขนาดไม่เคลือบนะนี่นะครับสมมติว่าเราลากแล้วเราก็แอโร่เลยครับเห็นไหมฮะมันกว้างมากจริงๆแล้วมันกว้างกว่านี้อีกนะระยะของสกิลเนี้ยคือ11คูณ11ช่องนะฮะคือมันกว้างมากรอบตัวเป้าหมายที่เรายิงเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบอยากจะฟาร์มแบบใช้ SP คุณก็สามารถที่จะใช้แอโร่สตอร์ในการฟาร์มได้หรือถ้าคุณแบบเบื่อๆอยากจะฟาร์มด้วยการยิงปกติคุณก็เปลี่ยนไปยิงปกติแบบเร่งแอทแทคสปีดหน่อยก็ได้แล้วก็ใช้ดาเมจจากเจ้าตัวหมาป่าเนี่ยช่วยเสริมก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรนเจอร์เป็นอาชีพที่ดีนะครับผมในการฟาร์มนะครับตั้งแต่คลาส1ยันคลาส3เลยอันนี้จะเหมาะเป็นอาชีพเริ่มต้นที่สุดครับมาถึงข้อที่2แล้วนะครับผมระบบเก็บเลเวลแบบขั้นบันไดมันคืออะไรนะครับผม
อ่ะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับระบบเก็บเลเวลแบบขั้นบันไดของแพทรีดิวอลนะครับพูดง่ายคือคุณจะต้องฟาร์มมอนสเตอร์ที่มันไม่ห่างกับคุณมากครับไม่ฉะนั้นคุณจะไม่ได้ EXP นะครับผมแต่ของยังได้อยู่นะอันนี้ขอแก้จากคลิปเทคนิคเก็บเวลเร็วแล้วก็การหาเงินนิดนึงคือของอ่ะยังดรอปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลเวลสูงกว่ามอนสเตอร์เกินไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับ EXP ที่เยอะจะได้แบบน้อยมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือพูดให้เข้าใจง่ายๆทีนี้มาลงรายละเอียดกันครับว่าระบบมันคือยังไงกันแน่เอาง่ายๆเลยนะคุณจะสามารถเก็บเวลกับมอนสเตอร์ที่เลเวลบวกลบกับคุณเนี่ยไม่เกิน15เลเวลครับสมมุติว่าคุณเริ่มต้นที่เลเวล30แล้วกันนะฮะจะได้ง่ายๆหน่อยเลเวล30คูณ30เนี่ยคุณจะเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่เลเวลน้อยกว่าคุณ15เลเวลยังได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเป็น16เมื่อไหร่เนี่ยเป็นมอนสเตอร์เลเวล15เนี่ยยังได้อยู่แต่ถ้ามอนสเตอร์เลเวล14เมื่อไหร่เนี่ยมันจะห่างกับคุณเกินลิมิต15เวลแล้วคุณจะได้ EXP จากมันน้อยลงครับแต่ก็ยังน้อยลงไม่มากนะจะไปน้อยลงมากๆช่วงที่มันห่างกับเรา21เลเวลครับพูดง่ายๆคือ15เลเวลเนี่ยจากตรงกลางนะครับผมยืดออกมาอย่างละ15เนี่ยถือว่าได้อยู่เกิน15ไปได้น้อยลงหน่อยแต่ถ้าเกินไปถึง20 21เนี่ยถึง21เมื่อไหร่เนี่ยคือจะได้แบบน้อยเลยที่ว่าแทบจะไม่ได้เลยครับ EXP จากมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนในการเวลมอนสเตอร์นะครับว่าช่วงเลเวลนี้คุณจะไปเวลกับมอนสเตอร์ตัวไหนแล้วก็มันจะต้องไม่ห่างกับคุณเกินกี่เลเวลนะซึ่งวิธีการดูเลเวลมอนสเตอร์เราก็แนะนำไปในคลิปเทคนิคแล้วนะครับก็คือวิธีการดูข้อมูลจากเว็บไซต์แล้วก็เซิร์ชมอนสเตอร์หรือถ้าใครจำได้ก็อันนี้ไม่ว่ากันนะแมปยอดฮิตมันก็มีอยู่ไม่เยอะนะฮะทีนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงครับที่สำคัญมากเลยกับเรื่องเลเวลขั้นบันไดนั่นก็คือโบนัสEXP ครับผมตรงจุดนี้หลายๆคนอาจจะจำแค่ว่า15เวล20เวลนะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าระบบแพทรีดิวอลเนี่ยมีโบนัส EXP ให้ด้วยพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจำได้ไหมครับว่า15จะไม่ได้ใช่ไหมจะได้น้อยอ่ะแล้วก็20จะแทบไม่ได้แล้วถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับเลเวลมากกว่าคุณ10เลเวลคุณจะได้รับโบนัส EXP ด้วยนะครับผมเหมือนเป็นโบนัสความท้าทายที่คุณไปตีมอนสเตอร์ตัวนั้นที่มันแบบยังอยู่ห่างจากเลเวลคุณนะครับผมถ้านึกภาพไม่ออกเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมสมมุติว่าผมจะไปตีเจ้าออคเลดี้ตัวนี้นะฮะออคเลดี้ตัวนี้เลเวล45ใช่ไหมครับผมอ่ะตอนนี้เขามีเลเวลของผู้เล่นนะฮะเลเวลตอนนี้45ได้ EXP จากมอนสเตอร์ตัวนี้ 100% เลยแต่ทีนี้ผมพูดว่าถ้ามอนสเตอร์มากกว่าเรา10เวลใช่ไหมเราลองลดเลเวลเราเหลือ35ดูครับปึ๊บๆๆๆๆเห็นไหมฮะคุณจะได้รับโบนัส EXP จากมอนสเตอร์ตัวนี้เป็น 140% ครับพูดง่ายถ้าคุณวางแผนเก็บเลเวลดีๆเนี่ยคุณจะเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ได้ EXP เป็นโบนัสนะแล้วยิ่งกดไปคูณด้วยก็ยิ่งเร็วเข้าไปอีกทีนี้ถ้าเกิดมันเกิน10เลเวลล่ะมันก็จะเริ่มลดลงแล้วลดลงแต่ก็ยังได้อยู่นะจนกระทั่งถึงสุดท้ายเลเวล29ครับคือไม่ได้แล้วเพราะว่าเลเวลเราห่างกับมอนสเตอร์ตัวเนี้ยเกิน16เวลแล้วพอเป็น30ปุ๊บห่าง15เวลยังได้อยู่ในเมื่อเลเวลมันยังมากกว่าเราเนี่ยเราก็ยังมีโบนัสนะแต่ว่าจะเยอะที่สุดเลยตอนที่ห่าง10เลเวลครับแล้วก็จะค่อยๆน้อยลงนะฮะจนสุดท้ายเราเลเวลเกือบเท่ามอนสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราเลเวลมากกว่าเจ้าตัวนี้แค่5เลเวลเนี่ยก็เริ่มได้น้อยลงแล้วนะเห็นไหมถ้าเกิดว่ามากกว่าเจ้าตัวนี้15ล่ะ15ก็คือ60นะ60ก็ได้น้อยมากๆแล้วปึ๊บขึ้นมาแล้วอ่ะสัก20อ่ะ20ก็เป็น65เนี่ยมันจะได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยมันจะได้น้อยลงเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าเราไม่ควรที่จะเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์นั้นๆนะครับผมต่ำจนเกินไปนั่นเองเราควรจะเก็บเลเวลกับที่มอนสเตอร์ที่มันไม่ห่างกับเรามากอันนี้คือเรื่องของระบบขั้นบันไดนั่นเองนะครับมาถึงข้อที่3แล้วนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดวันไหนนะโอ้คำถามที่ถามกันแบบเยอะมากเลยนะครับก็ตอบตรงนี้สรุปกันเลยแล้วกันนะครับยังไม่มีกำหนดวันครับผมทาง Gravity บอกว่าจะเปิดภายในไตรมาส2ซึ่งไตรมาส2ก็คือเดือนเมษายนหรือพฤษภาแต่ดูจากอันนี้คือการคาดเดาของผมคนเดียวนะไม่ได้มีมูลเหตุอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเดานะคือหลังจากที่ EXE ประกาศว่าจะยุติให้บริการไปเมื่อตอนปลายกุมภาพันธ์นะครับผมทาง Gravity ก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทันทีเลยนะครับดูแล้วน่าจะรีบพอสมควรทีนี้ EXE นะครับจะปิดยุติให้บริการแร็กทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับวันที่31มีนาคมเวลาเที่ยงสิ้นเดือนมีนาคมนั่นแหละพูดง่ายๆผมคิดว่า Gravity น่าจะรีบเปิดภายในเดือนเมษาเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันไปเซิร์ฟไทยสงกรานต์เนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วมันเป็นวันหยุดคนไทยผมว่าเขาน่าจะพิจารณาตรงนี้ด้วยแล้วก็2ก็คือว่าเขาต้องรีบเปิดไม่งั้นถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเก่าหายไปเนี่ยแค่เว้นช่วง1เดือนเนี่ยหลังจากประกาศว่าเซิร์ฟปิดเนี่ยผมว่าคนก็น่าจะเริ่มง่อยๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขายิ่งปล่อยนานออกไปอีกเนี่ยผมว่าคนอาจจะไม่สนใจแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าเขาต้องรีบพอสมควรคิดว่าไม่น่าจะเกินเมษาแต่ยังไงก็ตามเขายังไม่ประกาศวันที่แน่ชัดนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูแบบละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะฮะก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวเปิดเซิร์ฟเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบมาอัปเดตทันทีเลยนะครับผมต่อมาข้อที่4นะครับผม
แล้วข้อมูลของเซิร์ฟเก่าล่ะสมัยของเซิร์ฟอีกอีอ่ะมันยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยนะครับหรือว่าของสวมใส่อะไรเงี้ยยังต้องเก็บไว้ไหมอันนี้ก็ได้รับคำถามนี้เข้ามาเยอะพอๆกับคำว่าเซิร์ฟเปิดเมื่อไหร่เลยนะครับก็ต้องบอกตรงนี้ว่า EXE บอกว่าได้ส่งข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเนี่ยไปให้ Gravity แล้วหลังจากยุติให้บริการนะครับเขาจะส่งไปให้แต่ Gravity ยังไม่ได้ประกาศว่าจะทำอะไรกับข้อมูลนี้นะครับพูดง่ายๆคือเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่จะเปิดนะมันจะเปิดใหม่เริ่มใหม่ใช้ ID ใหม่สมัครใหม่ทั้งหมดนะครับผมเริ่มเปิดใหม่แยกไปเลยเก็บเลเวลตั้งแต่1ทุกคนใหม่นะครับส่วนข้อมูลของเซิร์ฟ EXE ตอนนี้ Gravity ยังไม่มีประกาศครับว่าจะเอามาเปิดแยกไหมหรือว่าจะไม่เปิดจะทิ้งไปเลยเก็บแต่ข้อมูลไว้ไม่ได้เปิดเซิร์ฟหรือจะเปิดแยกให้ออกมาเป็นสักเซิร์ฟนึงหรือจะแยกออกมาเป็นเซิร์ฟนึงแล้วอัปเดตตามเซิร์ฟหลักอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือเราไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่จะดองของในเซิร์ฟ EXE ก็ตอนนี้ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนิดนึงนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าผมเดาไม่ถูกจริงว่าเขาจะทำยังไงนะครับผมแต่ส่วนตัวอยากให้เขาเปิดแยกนะเพราะว่ามันก็จะแบบว่าคนที่มาเล่นเซิร์ฟเนี่ยเขาก็ยังแบบได้เล่นต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดวันนึงเขาอยากจะแบบเล่นไปแล้วรู้สึกว่าอ่ะไปลองเซิร์ฟใหม่ซะหน่อยเขาก็จะได้ลูกค้ามาที่เซิร์ฟใหม่ด้วยอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมล้วนๆเลยนะครับผมจริงๆเขาจะทำยังไงอันนี้ไม่รู้นะฮะยังไงก็รอประกาศเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวให้ทราบแบบรวดเร็วเลยครับผมมาถึงข้อที่5นะครับที่ได้รับคำถามเข้ามามากพอๆกันเลยนะครับก็คือข้อมูลเซิร์ฟใหม่หาได้จากไหนนะครับผมก็เราได้ทำคลิปสอนว่าเทคนิคในการเก็บเลเวลไปแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้เนาะคือมันเป็นเทคนิคการเก็บเลเวลคุณก็อาจจะคิดว่าให้ไปตีมอนอะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆในนั้นเราแนะนำเว็บไซต์ที่เอาไว้ค้นหาข้อมูลของเกมนี้ด้วยนะครับผมเว็บแรกนะครับก็คือ ratemyserver.net นะครับตรงนี้จะเป็นเว็บที่ผมชอบมากๆเลยคือมันใช้งานง่ายนะเข้ามาถึงติ๊ก renewal ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลแพท renewal นะครับแล้วคุณอยากหาอะไรอ่ะอยากหามอนสเตอร์อยากหาไอเทมอยากหาสกิลได้หมดเลยสมมติผมอยากจะไปตีอ็อกแต่ผมไม่รู้อ็อกเวลเท่าไหร่ผมก็พิมพ์อ็อกเลยครับจะต้องพิมพ์ละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันจะมีพวกมอนสเตอร์พิเศษกิจกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยนะเราก็ต้องดูให้ดีอย่างเช่นเนี่ยอ็อกตัวเนี้ยมันแบบเกิดแมปอะไรเราไม่รู้จักเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมอนสเตอร์กิจกรรมหรือดันเจียนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ข้ามไปเนี่ยพวกตัวสีแปลกๆเราก็ข้ามไปถ้าเป็นแมปไหนที่เราคุ้นชินเช่นเนี่ยเกฟเฟนฟิลด์03เกฟเฟนฟิลด์10อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมอนสเตอร์ในแมปปกตินะครับผมอันนี้ก็ใช้ค้นหาเลเวลมอนสเตอร์ได้ใช้ค้นหาธาตุเผาทุกอย่างเลยเลเวลคุณเนี่ยเลเวลอะไรลองลากดูว่าได้ EXP เท่าไรได้มีฮิตเท่าไรถึงจะตีโดน 100% มีฟรีเท่าไรหลบได้ 95% โอ้โหครบหมดเลยครับเว็บนี้นะผมเลยชอบมากมีอัตราดรอปไอเทมบอกด้วยนะครับหรือถ้าใครแบบไม่รู้มอนสเตอร์ไม่รู้อะไรเลยแบบอยากจะค้นหาเนี่ยคุณก็ใช้นี่ให้หาตรงคำว่า RE นะ RE คือ Renewal นะ Renewal Monster Renewal Item บางทีแบบมันมีของชิ้นนึงอะติดอยู่ในหัวเนี่ยไม่รู้จะหาอะไรเนี่ยก็นี่ครับพิมพ์ก็ได้เนี่ยของเป็นของสวมใส่หรือเปล่าอ่ะของสวมใส่ปุ๊บสวมใส่แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นอาวุธเหรออ่ะเป็นอาวุธแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นกระบองคุณก็ลองเปิดดูเขาก็จะลิสต์รายชื่อกระบองทั้งหมดขึ้นมาในเกมให้คุณได้ดูนะครับผมอันนี้ก็ค้นหาไอเทมใช่ไหมอันนี้เป็นไอเทมอื่นๆก็ไอเทมเติมเลือดไอเทมกดใช้ไข่มอนสเตอร์ที่จับมอนสเตอร์กรอกมอนสเตอร์หรือว่าถ้าหามอนสเตอร์อันนี้ผมชอบมากเลยการหามอนสเตอร์นะครับผมตรงนี้จะมีรายละเอียดให้คุณกรอกอยู่เช่นสมมุติว่าคุณอยากจะเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่ไม่รู้ละแต่อยากรู้ว่าเก็บเวลธาตุน้ำอ่ะงั้นคุณก็ลองเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุน้ำดูนะเลือกมอนสเตอร์ธาตุน้ำเสร็จแล้วคุณอย่าลืมติ๊กไอ้สองอย่างนี้ด้วยมันจะเป็นพวกมอนสเตอร์แปลกๆมันจะหายไปเยอะเลยนะฮะแล้วกดเซิร์ชครับปุ๊บเขาก็จะลิสต์รายชื่อมอนสเตอร์ธาตุน้ำทั้งหมดเลยนะฮะมาแต่อันนี้มันอาจจะไม่เรียงเลเวลนะถ้าอยากให้เรียงเลเวลนะครับก็เลือกตรงนี้ครับเรียงตามเลเวลมอนสเตอร์แล้วก็เรียงจากมากไปน้อยก็เลือกตรงนี้นะฮะเนี่ยมีอะไรให้เลือกเยอะเลยสมมุติผมแบบว่าผมเป็นแอสซาซินอ่ะผมฟรี400เนี่ยผมจะไปเวลตัวไหนได้บ้างอ่ะใส่ฟรีเข้าไปครับฟรีตัวเอง400มอนสเตอร์ตัวไหนบ้างอ่ะที่หลบได้ 95% เนี่ยหรือแบบ95มันอาจจะแบบดูสบายไปเอาสัก90อ่ะมันสูงสุดแค่95นะครับผมมันไม่มีหลบ 100% นะก็สัก 90% นั่นเนี่ยก็น่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่ฟาร์มได้ดีและเรียงตามเลเวลมากไปน้อยอะไรอย่างงี้ก็กดเซิร์ชเลยครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าฟรีคุณเท่านี้คุณหลบตัวไหนได้บ้างนะครับผมเนี่ยผมชอบใช้เว็บนี้มากเลยคือมันใช้งานง่ายนะครับเข้าใจก็ง่ายนะก็ลองไปใช้กันดูนะอีกเว็บนึงก็คือ IRO Wiki นะครับอันเนี้ยผมไม่เคยได้ใช้เลยคือข้อมูลมันดีแหละแต่ว่าผมไม่เคยได้ใช้เลยเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้นชินมันยุ่งยากไปนิดนึงอ่ะอันนี้ก็ใครจะใช้ก็ลองมาใช้ดูนะฮะ
หรือว่าใครอยากจะติดตามข่าวสารจากทาง Gravity เองเลยนะครับตอนนี้เว็บไซต์ Gravity ก็มีเว็บนะครับผมก็คือ ro.genjoy.in.th นะครับผมเป็นแล้วแต่ล็อกของเซิร์ฟไทยโดย Gravity เลยนะครับหรือใครจะไปติดตามเขาที่เพจก็ได้นะครับก็เป็นเพจแล้วก็ล็อก Gravity Thailand นะครับผมตรงนี้เขาก็จะมีข่าวสารอัปเดตว่าเอ้ยตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะกดติดตามเพจซิก้าไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพจของเรานะครับผมลงข้อมูลเกี่ยวกับเกมเก็บเวลนะครับผมทุกเกมเลยนะครับผมทุกวันด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมเก็บเวลแต่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารก็ติดตามเพจซิก้าก็ได้นะครับอ่ะก็ครบไปแล้วนะครับกับ5ข้อที่ถูกถามเข้ามาบ่อยที่สุดเลยนะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีปูพื้นฐานการเล่นคลาส3นะไม่ว่าจะเป็นรีวิวสกิลแรงเก็บเวลแรงหาเงินเดี๋ยวมีคลิปออกมาอีกเพียบครับเพื่อให้คุณเล่นเป็นก่อนที่เกมจะเปิดจริงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ